สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะจะทําการเพาะเมล็ดผักบุ้งนะคะก่อนอื่นก็จะเตรียมกล่องนะคะเอากล่องเดิมที่เคยปลูกตอนหน้าแล้งนะคะพอดีมันแดดออกก็จะมาลองปลูกผักบุ้งอีกนะคะก็จะใช้ถุงพลาสติกสีขาวพอหาสีดำไม่ได้ก็เลยจะใช้สีขาวนะคะก็จะตัดซะก่อนวันนี้ถุงหนึ่งใบสามารถตัดได้สองชิ้นนะเดี๋ยวขอตัดถุงให้ดูก่อนนะคะจะได้เห็นกันนะคะก็ใช้กรรไกรเล็กๆคมๆหน่อยตัดค่อยๆตัดไปเดี๋ยวก็ได้เองนะคะเราสามารถใช้สีอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีขาวหรือสีดำเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่บ้านนี้มีอยู่สองสีนะคะแต่ว่าสีดำวันนี้หมดแล้วก็เลยมาใช้สีขาวนะคะถ้าใครเคยชมคลิปเคยติดตามมาตลอดก็จะเห็นช่วงหน้าแล้งนะคะแม่ใหญ่บ้านสวนก็ปลูกผักไฮโดรโปรนิกที่บ้านจะเน้นปลูกผักบุ้งนะคะเพราะว่าผักบุ้งมันปลูกง่ายใช้เวลาแค่25วันก็สามารถเก็บผลผลิตเก็บต้นผักกินได้แล้วนะคะก็ลองทำปลูกไว้กินง่ายๆนะคะตัดถุงเสร็จแล้วก็จะเอาถุงรองทำแบบนี้มันง่ายลองดูนะคะแม่ใหญ่แอ๊กจะทำให้ดูลองทำดูแล้วก็เลยเอามาถ่ายภาพให้ชมวันนี้นะคะนี่วิธีการใช้ถุงพลาสติกรองกล่องโฟมนะคะถ้าถามว่าไม่ลองได้ไหมไม่ลองก็ได้ถ้าเราคิดว่ากล่องโฟมไม่รั่วนะคะแต่ถ้ามีถุงพลาสติกห่อจะดีกว่านะคะป้องกันเผื่อถุงพลาสติกเผื่อกล่องโฟมรั่วนะคะถุงพลาสติกนี้ใช้ได้นานแค่ไหนจากที่เคยใช้ได้มาก็ใช้ตลอดจนกว่าพลาสติกจะรั่วนะคะนี่ทำเสร็จแล้วก็ออกมาลักษณะนี้ก็เอาน้ำใส่อันนี้จะเพาะก่อนไม่ได้ใส่เยอะนะจะใส่น้ำนิดเดียวเองนะคะก็จะรอให้ได้น้ำสักนิดหนึ่งนะไม่ได้ใส่เต็มกล่องโฟมเลยนะคะก็จะใส่น้อยๆเพราะว่าเป็นช่วงเพาะนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้น้ำหมักที่ตัวเองทำเอาไว้นั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทำเอาไว้ใช้ก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพียงประมาณฝาเดียวเองนะแล้วก็คนใช้อะไรคนก็ได้ระวังโดนถุงพลาสติกรั่วก็พอนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ช่วยในเรื่องของรากนะคะรากจะเจริญเติบโตเร็วหาอาหารได้ง่ายนะคะทีนี้ก็จะมาเอาถ้วยปลูกนะคะถ้วยปลูกก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุทางการเกษตรของพวกไฮโดรโปรนิกนะคะนี่ก็เป็นเม็ดผักบุ้งนะคะก็จะออกมาพอนี่แม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนทำแบบนี้ง่ายดีนะคะก็รอชมตามภาพเลยนะคะให้ภาพเข้าบรรยายให้ดูนะคะแบบนี้จะง่ายนะคะยังไม่ได้ใส่น้ำเยอะเลยก็เอาถ้วยมาแล้วก็เอาฟองน้ำใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่แล้วก็ใส่ประมาณ 5-6 เม็ดนะคะ 5-6 เมล็ดใส่เข้าไปเลยโรยเข้าไปแล้วก็หย่อนลงไปในรูเลยนะคะอันนี้จะประมาณ20 ถึง 24นะตัดไว้เสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยแบบนี้นะวางไว้ที่ร่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปิดฝาแบบนี้ไว้อีกนานไหมก็รอประมาณ 2-3 วันรอดูว่าก็ค่อยๆมาเปิดดูรอดูว่าเมล็ดผักบุ้งนี่ที่ปิดฝาไว้นี่เราอบฝาไว้เพื่อให้เมล็ดผักบุ้งเขางอกเร็วนะคะก็ค่อยๆมาดูวันละครั้งก็แล้วกันนะคะถ้าผักบุ้งงอกแล้วจะเอามาอัปเดตให้ชมในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ